วันนี้เวลา10 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการตำรวจพันดีณสถานีตำรวจภูธรงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านซึ่งสถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่านได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินงานตามกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองโดยให้สถานีตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่านจำนวน20 แห่งหาพื้นที่ว่างของสถานีตำรวจดำเนินการปลูกผักปลอดภัยและเลี้ยงสัตว์นำผลผลิตที่ได้ไปประกอบอาหารภายในสถานีตำรวจโดยมีการจัดตั้งครัวกลางทุกสถานีเพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ได้มีอาหารรับประทานโดยนำพืชผักที่ปลูกไว้มาประกอบอาหารและทางสถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่านได้สนับสนุนเครื่องครัวและวัสดุที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับสถานีตำรวจภูธรงอบได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2564ในพื้นที่จำนวน2 ไร่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจโดยเริ่มปรับปรุงสภาพดินเนื่องจากพื้นที่ดินดังกล่าวเป็นดินลูกรังไม่มีสารอินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับในการเพาะปลูกจึงได้นำการนำปุ๋ยหมักมาผสมกับดินสำหรับเพาะปลูกในส่วนของน้ำสำหรับใช้ในกิจกรรมการเกษตรและเลี้ยงสัตว์มีปริมาณไม่เพียงพอจึงประสานกับหมู่บ้านใกล้เคียงดำเนินการต่อท่อน้ำจากแหล่งเก็บน้ำสาธารณะที่อยู่ห่างจากสถานีตำรวจประมาณ300 เมตรบางพื้นที่ดำเนินกิจกรรมออกเป็น3 ส่วนได้แก่ส่วนที่1เป็นพื้นที่ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่จำนวน3 แปลงซึ่งเริ่มเพาะปลูกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2564เพื่อทดสอบสภาพดินที่ยังไม่เคยมีการเพาะปลูกผลที่ได้ข้าวมีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันเนื่องจากสภาพดินไม่อุ้มน้ำต้องทำการปรับปรุงสภาพดินต่อไปส่วนที่2พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัยจำนวน12 แปลงดำเนินการปลูกผัก7 ชนิดได้แก่ผักโขมแดงผักแพลวผักกูดพริกชี้ฟ้าขึ้นช่ายกุ้ยช่ายและวอเตอร์เครสส่วนที่3พื้นที่เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเลี้ยงเป็ดและเลี้ยงปลาทางนิสถานีตำรวจภูธรงอบได้ตั้งครัวกลางชื่อครัวปันสุกโดยนำผลผลิตที่ได้จากการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์มาประกอบเป็นอาหารแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและแก่ประชาชนที่ไปติดต่อราชการอีกทั้งยังได้แนะนำให้ประชาชนปลูกผักเลี้ยงปลาและเลี้ยงไก่ไปบริโภคในครัวเรือนอันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนจากการดำเนินโครงการทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีมีความรักความสามัคคีได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ปลอดภัยนำความรู้และประสบการณ์ไปสู่การปฏิบัติที่บ้านของตนเองและต่อยอดไปสู่ชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้มีพืชผักปลอดภัยไว้รับประทานและดำรงชีวิตด้วยความพอเพียงเป็นการสนองพระราชดำริที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนสามารถผลิตอาหารปลอดภัยบริโภคในครัวเรือนเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารอันเป็นหนึ่งในความมั่นคงของประเทศสืบไปโอกาสนี้ทรงติดตามการบริหารจัดการน้ำของโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านซึ่งเดิมมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปีมีแนวทางการแก้ไขโดยการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้ามาบริหารจัดการน้ำร่วมกันเพื่อให้มีปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างยั่งยืนและเพียงพอตลอดทั้งปีโดยกรมชลประทานอยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกบริเวณหน้าฝายห้วยโกน2และก่อสร้างบ่อเก็บกักน้ำขนาด100 ลูกบาศก์เมตรจำนวน3 แห่งพร้อมทั้งจะก่อสร้างระบบส่งน้ำเพิ่มเติมจากอ่างเก็บน้ำห้วยโกน1ส่งน้ำมายังบ่อพักน้ำบริเวณภายในของโรงเรียนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2564สำหรับแผนพัฒนาแหล่งน้ำระยะยาวในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านมีโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีซึ่งกรมชลประทานอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่และจะเร่งรัดดำเนินการศึกษาการก่อสร้างสถานีสูบน้ำภายในแม่น้ำน่านเพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ต่างๆในอำเภอเฉลิมพระเกียรติต่อไปเวลา13:05 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ตอำเภอปัวทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดน่านซึ่งดำเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริจำนวน16 แห่ง
ในปีการศึกษา2563สามเณรนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน307รูปส่วนใหญ่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกรายวิชาสูงกว่าระดับสังกัดผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ B-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และปีที่6ทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและมีผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริในการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพที่ได้พัฒนาหลักสูตรอาทิการเกษตรช่าง10หมู่และกิจกรรมสหกรณ์เพื่อให้สามเณรนักเรียนมีทักษะเพื่อพัฒนาตัวเองและสร้างอาชีพให้ตนเองได้เมื่อลาสิกขาจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ตซึ่งมีสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวน111รูปมีผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริอาทิกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพสามเณรนักเรียนทางวิชาการและทางจริยธรรมมีผลงานเด่นในกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เครื่องหมักปุ๋ยอัตโนมัติที่สามเณรนักเรียนได้ฝึกเขียนโปรแกรมให้บอร์ดคิดไบรท์สั่งการให้เครื่องหมุนทำให้ไม่เสียเวลาคลุกเคล้าเศษอาหารในการทำปุ๋ยหมักโดยต่อยอดสู่โครงการปุ๋ยหมักมหัศจรรย์นวัตกรรมจากเนนน้อยได้รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการกล้าดีจิตอาสารักป่าสร้างรายได้ปีที่4ปี2564อีกทั้งมีสามเณรนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์แล้วได้รับทุนการศึกษาของสถานศึกษาไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพปัวกิจกรรมฝึกอาชีพที่มีการสอนงานช่าง10หมู่เช่นช่างเขียนช่างปั้นและช่างหล่อมีการดำเนินกิจกรรมตามพระราชกระแสให้นำผลงานของสามเณรนักเรียนไปจัดจำหน่ายในสหกรณ์นักเรียนเนื่องจากวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกทั้งมีการสอนการเขียนภาษาล้านนาและการทำกรอบพระซึ่งเน้นให้วิชาความรู้ไปประกอบอาชีพได้หลังจบการศึกษาและสามเณรนักเรียนที่มีผลเรียนดีให้มาช่วยสอนรุ่นน้องในโครงการพี่สอนน้องจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนที่ดำเนินการตั้งแต่ปี2559โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเพื่อการเรียนรู้ระบบสหกรณ์ทั้งในกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์และออมทรัพย์ซึ่งได้จัดวางจำหน่ายผลงานสามเณรนักเรียนกิจกรรมช่างสิบหมู่ของทั้งสิบเก่าและสิบปัจจุบันมีการฝึกปฏิบัติการซื้อสินค้ามาจำหน่ายและยังได้จัดทำผลิตภัณฑ์ของสามเณรนักเรียนเช่นแซนด์วิชและผลิตภัณฑ์แปรรูปมะเขาควายพืชท้องถิ่นเป็นมะเขาควายแช่อิ่มจำหน่ายเป็นรายได้เสริมต่อจากนั้นทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที่ฝึกให้สามเณรนักเรียนอ่านออกเขียนได้รวมทั้งวิชาภาษาบาลีที่ได้เรียนถึงรากศัพท์ภาษาไทยและยังช่วยในการอ่านหลักธรรมคำสอนและการสวดมนต์ที่ออกเสียงได้อย่างถูกต้องจากนั้นส่งฟังการกราบทูลรายงานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดป่าแม่จุริมโสภิตารามอำเภอแม่จุริมจังหวัดน่านซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริเมื่อวันที่31พฤษภาคม2564โอกาสนี้ทรงร่วมพิธีสืบพระชาตาตามประเพณีล้านนามีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกับสามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดน่านทุกแห่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์จากนั้นทอดพระเนตรโครงการอาหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยของโรงเรียนวัดหลวงอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านที่กรมทหารพรานที่33สนับสนุนโครงการเป็นการขยายผลมาสู่ชุมชนและวัดเพื่อให้สามเณรนักเรียนได้ฉันอาหารปลอดภัยเริ่มดำเนินโครงการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2564สามารถเก็บผลผลิตอาทิผักบุ้งมาทำพัฒนาหารได้แล้ว